ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ณโรงเรียนแห่งหนึ่งครูได้กำหนดว่าผู้ที่จะได้เกรด A จะต้องสอบให้ได้อยู่ในคะแนนอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด 10% ถ้าผลการสอบของนักเรียน80คนสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ช่วงระหว่าง 31-40 มีจำนวน6คนนักเรียนที่มีคะแนน 41-50 มีจำนวน 6x คนนักเรียนที่มีคะแนน 51-60 มี18คนนักเรียนที่มีคะแนน 61-70 คนมี25คนนักเรียนที่มีคะแนน 71-80 มีจำนวน10คนนักเรียนที่มีคะแนน 81-90 มีจำนวน Y คนและนักเรียนที่มีคะแนน 91-100 มีจำนวน3คนโดยที่เปอร์เซ็นต์ทายที่20ของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ 50.5 คะแนนแล้วคะแนนต่ำสุดที่นักเรียนที่จะได้เกรด A คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้เราก็จะไปดูกันก่อนว่าเปอร์เซนต์ทายคืออะไรเปอร์เซนต์ทายเปอร์เซนต์ทายหมายถึงการแบ่งข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปมากเป็น100ส่วนเท่ากันก็คือเหมือนเรามีข้อมูลมาเราก็จะแบ่งเป็น100ส่วนที่เท่ากันถ้าเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นเปอร์เซ็นต์ทายที่50หมายความว่ามีข้อมูลมาทั้งหมดให้เราแบ่งเป็น100ส่วนที่เท่ากันแล้วเปอร์เซ็นต์ทายที่50ก็คือตำแหน่งที่50นับจากคนแรกก็อย่างข้อนี้เขาบอกมาว่าผู้ที่จะได้เกรด A ต้องสอบให้ได้คะแนนอยู่ในกลุ่มสูงสุด 10% แสดงว่าถ้ามีคนมา100คนคนที่ได้เกรด A ก็คือต้องเป็นคนที่อยู่ใน 10% บนแปลว่าจะเหลืออยู่ข้างล่างที่น้อยกว่าคือ 90% ดังนั้นคนที่ได้คะแนนเกรด A จะต้องเป็นคนที่อยู่ในเปอร์เซ็นทายที่90ก็คืออย่างข้อ50ก็คือข้างหน้า 50% จะนับจากด้านหน้ามาดังนั้นข้อนี้เขาก็เลยจะถามว่าเปอร์เซ็นทายที่90มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะไปดูเงื่อนไขที่เขาให้กันมาก่อนว่าเปอร์เซ็นทายที่20ของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ 50.5 คะแนนก็คือเปอร์เซ็นทายที่20ของนักเรียนทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 50.5 เราก็จะไปดูในตารางซึ่งพบว่า 50.5เป็นค่าขอบบนของชั้นที่2พอดีขอบบนของชั้นที่2ก็คือชั้นนี้พอดีแสดงว่าขอบบนของชั้นนี้จะเท่ากับตัวสุดท้ายของชั้นดังนั้นเราก็จะได้ว่า 50.5 เป็นขอบบนของชั้นที่2พอดีขอบบนของชั้นก็เลยเป็นเนื่องจากขอบบนของชั้นเป็นตัวสุดท้ายของชั้นนั้นเราก็เลยได้ว่าเท่ากับเปอร์เซ็นทายที่20เท่ากับ 50.5 ดังนั้นเปอร์เซ็นทายที่20ก็คือตัวสุดท้ายของชั้นที่2ซึ่งชั้นที่2ตัวสุดท้ายก็คือจำนวนนักเรียน6บวกกับ x ก็เลยได้ว่าเปอร์เซ็นทายที่20เท่ากับตัวที่6บวก x แล้วก็จากที่เขาบอกมาว่าเปอร์เซ็นทายที่20ของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ 50.5แสดงว่าถ้ามีนักเรียน100คนจะเป็น20คนที่ได้คะแนนน้อยสุดแต่ว่าเขามีนักเรียนทั้งหมด80คนก็จะเทียบบัญญัติไตรยางค์ได้เป็น20ส่วน100คูณ80ก็คือนักเรียน16คนล่างดังนั้นตัวที่6 + x ก็คือตัวที่16
ดังนั้นเราก็จะได้ออกมาแล้วว่า x เท่ากับ16ลบ6เท่ากับ10พอเราได้ว่า x เท่ากับ10มาแล้วแล้วนักเรียนทั้งหมดมี80คนเราก็จะมาเขียนได้ว่า6บวกกับ10บวกกับ18บวกกับ25บวกกับ10บวกกับ y บวกกับ3มีค่าเท่ากับนักเรียนทั้งหมดคือ80คนเราก็จะย้ายมาลบได้ออกมาว่า y เท่ากับ80ลบด้วย72ก็คือ8คนดังนั้นจำนวนนักเรียนที่มีคะแนน81ถึง90ก็คือมี8คนเสร็จแล้วโจทย์ข้อนี้เขาต้องการนักเรียนที่มีเปอร์เซนต์ไฮเท่ากับ90เปอร์เซนต์ไฮที่9เท่ากับ90แล้วก็จะมาดูว่าเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่ก็คือถ้ามี100คนจะเป็น90คนแต่ว่าข้อนี้มีนักเรียนทั้งหมด80คนก็จะเทียบบัญญัติตารางเป็น90ส่วน100คูณ80ก็คือเท่ากับ72แสดงว่าเขาต้องการว่าตำแหน่งที่นักเรียนที่ได้คะแนนตำแหน่งที่72มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะเอาไปเข้าสูตรว่าค่าในตำแหน่งจะเท่ากับขอบล่างของชั้นนั้นบวกกับตำแหน่งที่เราต้องการลบด้วยความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าทั้งหมดหารด้วยความถี่ชั้นนั้นคูณกับความกว้างชั้นอันนี้เป็นสูตรของสถิติที่เราจะต้องรู้ก็คือเราต้องการค่าตำแหน่งที่72เราก็จะมาดูที่อันนี้กันตำแหน่งที่เราต้องการก็คือตำแหน่งที่72ความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าก็คือให้เราเอาความถี่อันนี้เป็นจำนวนนักเรียนก็คือเป็นความถี่สะสมเราก็มาตั้งตารางความถี่สะสมชั้นแรกมีแค่6พอมาชั้นถัดไปก็เป็น6บวก10ก็คือความถี่สะสมเป็น16บวกกันนะได้34 59 69 77แล้ว80ความถี่สะสมของชั้นสุดท้ายจะเท่ากับจำนวนคนทั้งหมดก็คือ80คนพอดีพอเราได้มาแล้วเราก็ได้ว่าเราต้องการตำแหน่งที่72แสดงว่าตำแหน่งที่72ก็จะอยู่ในชั้นนี้เพราะว่าในชั้นนี้จะมีถึงแค่ตำแหน่งที่69เราต้องการตำแหน่งที่72ก็แปลว่ามันจะต้องอยู่ในชั้นนี้ซึ่งไม่เกิน77พอดีดังนั้นขอบล่างก็คือเอาคะแนนลบด้วย 0.5 หรือเอา81บวก80ส่วน2ก็ได้เป็น 80.5 เหมือนกันได้แล้วว่าขอบล่างเป็น 80.5บวกด้วยตำแหน่งที่เราต้องการก็คือ72ลบความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าก็คือเราใช้ชั้นนี้คือชั้นที่มี72ที่เราต้องการความถี่ชั้นก่อนหน้าก็คือถอยขึ้นไปชั้นหนึ่งก็คือความถี่ชั้นก่อนหน้าเป็น69หารด้วยความถี่ชั้นนั้นความถี่ของชั้นเราก็คือ y ก็คือมีค่าเท่ากับ8ก็แทนกับเข้าไปเป็น8คูณกับความกว้างชั้นความกว้างชั้นก็คือขอบบนลบขอบล่างขอบบนของชั้น81ถึง90ก็คือ 90.5 ส่วนขอบล่างก็คือเป็น 80.5 ดังนั้นเราก็จะเอา 90.5 ลบ 80.5 เราก็จะคิดได้ออกมาว่าเปอร์เซ็นต์ไทที่90เท่ากับ 80.5 บวกกับ3ส่วน8คูณด้วย10เราก็จะคิดเลขออกมาได้เป็น 84.25 เป็นคะแนนต่ำสุดที่ได้เกรด A ที่เราต้องการ
ังนั้นเมื่อมีโจทย์ข้อนี้มาเขาให้เงื่อนไขมาต่างๆเราก็พยายามเขียนว่าเราได้ความสัมพันธ์อะไรมาบ้างแล้วเขาก็ให้ตารางแสดงคะแนนกับจำนวนนักเรียนมาเราก็จะค่อยๆดูว่าเราก็จะมาใช้สูตรของค่าของตำแหน่งเพื่อที่เราจะได้หาว่าตำแหน่งที่เราต้องการมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยเราจะไปคิดตำแหน่งจากเปอร์เซนไทล์ด้วยการเทียบบัญญัติตัวอย่างดังนั้นข้อนี้ก็ได้คำตอบที่ต้องการแล้วคือเป็น 84.25 ตอบช้อยข้อ4